ค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะตรงนี้คุณพี่วารุณีไหมคะใช่ค่ะค่ะตรงนี้ติดต่อมาจากทางเทศบาลธัญบุรีนะคะพี่ตรงนี้สะดวกคุยสายไหมคะสะดวกค่ะค่ะตรงนี้หนูขออนุญาตรบกวนเวลาสักครู่ค่ะคือพอดีว่าหนูมาติดตามเอกสารให้กับหัวหน้านะคะพี่วารุณีพอที่จะได้รับหรือว่าเห็นเอกสารใบปดส.3จากทางสำนักงานที่ดินอำเภอหรือยังคะพี่เอกสารเกี่ยวกับอะไรคะมันจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับบ้านค่ะบ้านเลขที่200/491นะคะพี่ก็คือปีนี้เขาจะให้เข้ามายืนยันข้อมูลใหม่หมดเลยนะคะว่าบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่อาศัยเองไหมปล่อยเช่าหรือว่ามีการปิดทิ้งไว้คะพี่ผ่อนยังไม่หมดเลยคุณอ๋อผ่อนยังไม่หมดก็คือเรายังอยู่อาศัยเองเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตรงนี้เขาจะให้เข้ามายืนยันนะคะเพราะว่าปีนี้มันจะมีเรื่องของการประเมินราคาที่อยู่อาศัยใหม่นะคะพี่แล้วก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับภาษีใหม่เขาก็เลยจะให้เจ้าของบ้านเข้ามายืนยันข้อมูลเฉยๆนะคะตรงนี้วันจันทร์กับวันอังคารพี่วารุณีพอจะสะดวกเดินทางเข้ามาไหมคะเข้าไปที่ไหนคะไม่สะดวกถ้าเกิดพี่ไม่สะดวกมาที่เทศบาลธัญญาพี่ก็ไปที่เขตรับผิดชอบพี่ได้เลยเอกสารก็ไปยื่นนะคะเอกสารบ้านใช่ไหมคะค่ะจะมีทะเบียนบ้านค่ะค่ะประชาชนค่ะให้พี่ถ่ายเอกสารอย่างละ2 แผ่นแล้วก็ใบพ.ร.ส.3เข้าไปยื่นแค่นั้นค่ะใบพ.ร.ส.3นี่เขาเขียนไว้ตรงหน้าริมใช่ไหมคะจ๊ะอะไรนะคะใบเราต้องไปยื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใบพ.ร.ส.3ที่เขาจัดส่งให้นะคะพอดีมีเจ้าที่ไปส่งนี้ไปส่งบ้างไหมคะพี่ไม่มีเพราะว่าเขาแจ้งเข้ามาไปส่งตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมไปส่งที่ไหนคะส่งมาได้ที่200เนี่ยค่ะพี่ไม่ใช่ต้องส่งที่อยู่ที่ดิฉันให้ไว้สิตรงนี้พี่ให้ไว้ตรงเป็นที่ไหนคะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนคุณถึงไม่รู้ที่อยู่ที่ฉันให้ไปตรงนี้หนูโทรเข้ามาติดตามเอกสารค่ะถ้าเกิดคนที่ออกเอกสารจะเป็นทะเบียนนะคะที่เจ้าที่ทะเบียนเขาเป็นคนจัดส่งเอกสารค่ะเพราะว่าเอกสารเราต้องจ่ายภาษีทุกปีถูกไหมเขาจะส่งมาตามบ้านเลขที่ที่ให้เอาไว้และเอกสารที่เขาให้มาทำไมไม่ส่งมาคะคือเอกสารตัวนี้ออกจากทางสำนักงานที่ดินนะคะแต่ว่าให้เข้ามาดำเนินเข้าไปดำเนินการที่เขตรับผิดชอบแค่นั้นนะคะพี่อ๋องั้นพี่ไปที่แถวที่พี่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นพี่ไปเลยที่สำนักงานถ้าพี่ไม่ไปแล้วพี่ต้องทำยังไงต้องเดินทางมีที่อื่นไหมก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเขาต้องให้เจ้าของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เดินทางเข้าไปด้วยตัวเองนะคะพี่ที่เอาเอกสารไปยื่นนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ถามเพื่อนบ้านก่อนที่เขาไอที่ซื้อของบ้านเลขที่คล้ายๆกับพี่นะว่าเขาเดินเรื่องยังไงโอเคนะหนูนะนี่พี่ติดต่อเบอร์หาหนูได้เลยใช่ไหมเบอร์นี้ได้ได้เลยค่ะพี่หนูชื่ออะไรลูกนิชาพรค่ะที่สำนักงานหนูอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมหนูอยู่ค่ะอยู่เทศบาลค่ะเทศบาลธัญญะค่ะเดี๋ยวพี่ขอถามหนูหน่อยทุกปีมันจะมีจดหมายที่ว่าเสียภาษีอ่ะภาษีที่ดินแต่ละปีอ่ะแต่ทำไมปีนี้ไม่มาปกติจะมาถึงเดือนสิงหานี่มันก็ผ่านเดือนสิงหาแล้วเดือนสิงหาผ่านเดือนสิงหาแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ปกติการจะส่งเอกสารอย่างถ้าเกิดเราไม่ได้รับเป็นดีเดี๋ยวพี่ต้องรอก่อนอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ก็ได้ค่ะพี่อ๋อยังอยู่เนาะพี่อาจจะส่งให้ล่าช้าค่ะโอเคโอเคนะขอบคุณมากนะคะสำนักงานเขตนะลูกนะที่เขาเราไปถ่ายบัตรประชาชนใช่ไหมจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ